่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้มาฟัง4สิ่งที่คุณควรจะทราบก่อนตัดสินใจใช้เลเซอร์ลบรอยสักสิ่งแรกที่คุณควรจะทราบเลยก็คือสีรอยสักแต่ละสีจะใช้เลเซอร์ความยาวคลื่นต่างกันสีโทนดำน้ำตาลน้ำเงินควรจะใช้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น755นาโนเมตรส่วนสีโทนเหลืองส้มแดงชมพูควรจะใช้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น532นาโนเมตรดังนั้นก่อนไปลบรอยสักที่ไหนคุณควรจะใส่ใจเครื่องที่คุณจะไปยิงว่าความยาวคลื่นถูกต้องหรือเปล่าไม่งั้นลบไปก็ไม่จางนะคะข้อที่2คือสภาพผิวของคุณได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากที่คุณสักมาเพราะว่าเวลาหลังจากที่เราสักไปแล้วเนี่ยหมึกสีมันจะไปอยู่ใต้ชั้นผิวนะตอนนั้นร่างกายเรารับรู้แล้วว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาพูดง่ายๆก็คือมันจะเกิดปฏิกิริยาใต้ชั้นผิวทำให้โครงสร้างผิวเราเปลี่ยนไปและด้วยความที่โครงสร้างผิวเราไม่เหมือนเดิมแล้วคุณต้องทำใจระดับนึงก่อนไปลบรอยสักว่าหลังจากลบแล้วคุณอาจจะเกิดแผลเป็นได้หรือหมึกบางส่วนอาจจะไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้หรือบางคนอาจจะเกิดอาการที่ว่าบริเวณที่ถูกลบไปมีสีเข้มกว่าผิวปกติข้อสุดท้ายที่คุณควรจะทำใจว่าคุณอาจจะเจออาการนี้ก็คือคุณแพ้หมึกสีที่สักมาฟังแล้วอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมตอนที่สักมาไม่มีอาการแพ้ล่ะทำไมหลังลบมีอาการแพ้ได้เหตุผลก็คือหลังจากเลเซอร์เนี่ยทำลายเม็ดสีออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแล้วเกิดกระบวนการที่เม็ดเลือดขาวมากำจัดเม็ดสีออกไปจากร่างกายเราณตอนนั้นแหละเม็ดสีที่ถูกระเบิดอาจจะทำการระคายเคืองกับผิวเราได้โดยเฉพาะเครื่องเลเซอร์ที่เป็นความร้อนนั้นย้ำอีกทีนะคะก่อนไปลบที่ไหนควรจะศึกษาเครื่องให้ดีหมอที่ทำให้มีความรู้เพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกดีๆแล้วเราจะลดโอกาสที่จะเกิดสีสิ่งที่หมอบอกไปได้